มาเดินเล่นกันต่อนะครับที่เกาะพาราสเดินเล่นเลยนะเดินเล่นเลยบรรยากาศมันชิลมากเลยพี่นี่เกาะนั้นก็ชิลอยู่แต่ดูท่านั่งเธอสิครับชิลกว่าเออชิลกว่าแต่งตัวเข้ากับบรรยากาศถ้ากล้าจะนั่งฟังขนาดนี้พี่นั่งเล่าอย่างนี้ได้ครับงั้นผมก็จะลงไปอีกถ้าแค่จะนอนขนาดเนี้ยพี่อย่างนี้เลยครับเฮ้ยมันนอนตีพุงริมทะเลมากอ่ะใช่ก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ครับคือเกาะพาราสจริงๆถามว่าใหญ่ไหมก็พอสมควรถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยในแถบหมู่เกาะคิคาดิสเนี่ยไอเนี้ยใหญ่เป็นอันดับ3เกาะเนี้ยเป็นอันดับ3ก็นอกจากพาริเกียขึ้นรถขึ้นนั่งรถเมย์ขึ้นไปทางเหนือของเกาะอีกสักประมาณ10กิโลครับรถบัสอย่างเงี้ยหรือใครจะเช่าแท็กซี่ไปก็ได้ครับเออเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเห็นไหมตึ๊ดมาละมาละใครคืออย่างนี้คนที่ที่พักลุงป้าที่พักบอกว่านี่สิเธอมาแล้วเธอต้องขึ้นไปเที่ยวทางด้านเหนือของเกาะหมู่บ้านนาอูซานาอูซาเนี่ยเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาบอกมีเวิ้งอ่าวที่สวยงามเออมีโบสถ์ที่สวยงามมีเมืองเก่าในเขตเมืองเก่าที่แบบซอกซอยน่ารักน่ารักไม่แพ้พาริเกียเออได้ยินแบบนี้เราจะนั่งเฉยเหรอครับเออเราก็แบบอ่ะไปสิก็บอกแล้วไม่เคยขัดสนเรื่องเวลาไปที่หมู่บ้านนาอูซาตรงนี้เขาเรียกเหมือนกันมาถึงเฮ้ยไม่ใช่วันหยุดนี่หว่าคนไปไหนวะไปถึงช่วงบ่ายหรือเปล่าครับถูกอ๋อปรากฏเฮ้ยเงียบปุ๊บเอาไงดีเอางี้ไปนี่ก่อนไปโบสถ์ประจำเมืองครับเราก็เลยไปที่โบสถ์เดินลัดเลาะซอกซอยก็สวยเป็นโบสถ์สไตล์กรีซซึ่งเห็นนะเห็นหลังคาเออก็จะอย่างเงี้ยมาถึงกรีซทั้งบ้านทั้งโบสถ์นั่นแหละเดินป่วนเปลี่ยนถ่ายรูปดูโบสถ์ไปสักพักหนึ่งก็เดินถ่วงเวลาพูดง่ายๆก็ลงมาเดินเล่นที่เมืองเก่าเพราะมันจะเริ่มแบบพอเริ่มเย็นแล้วร้านจะเริ่มเปิดแล้วสักบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยผึบผับละเริ่มผึบผับเริ่มแบบออกมาเปิดหน้าร้านเริ่มอะไรอย่างนี้จริงๆอันนี้มันคือเวิ้งอ่าวแหละที่ข้างหน้าที่เขาบอกเนี่ยหน้าอ่าวของนาอูซาเนี่ยมันสวยกว่าเออพี่ก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนฉันถ้าแดดมันร้อนมากเราควรไปมุดตัวอยู่ในเมืองเก่าก่อนเดินลัดเลาะซอกซอยมันก็จะมีพวกคาเฟ่ไฮไลท์มันอยู่ที่ช่วงเย็นๆครับช่วงเย็นๆเนี้ยมันจะเป็นแบบแดดมันจะค่อยหวานๆคนก็จะมานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกกันครับจะสังเกตว่าไม่ว่าจะไปพาริเกียหรือว่านาอูซาเราจะไม่เห็นมูดของนักท่องเที่ยวมาเบียดเสียดกันเหมือนกับที่เราเจอกับที่เกาะอื่นถูกไหมเราจะเจอแบบเออมันเนี่ยโล่งๆหลวมๆสบายๆทั้งที่คนที่เกาะเนี่ยถามว่าน้อยไหมไม่น้อยแต่ว่าเพราะความที่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้ดีกว่าผมว่าดีกว่าดีกว่าชอบใช่ไหมชอบกว่าแต่พี่อะครึ่งๆครับเนี่ยซอกซอยมันมูดของพวกเกาะต่างๆในกรีซมันจะคล้ายๆกันครับเออจะเป็นอย่างเงี้ยจะแบบมีเก้าอี้เห็นนะเก้าอี้เขาจะนั่งอารมณ์อย่างนี้เออแบบพวกเกาะในตามเขาเรียกอะไรนะเกาะคิคาดิสพื้นจะปูด้วยหินอย่างเงี้ยซอกซอยครับเออเหมือนกันหมดครับคือมันก็แบบน่ารักประตูเขียวประตูฟ้าเรียกว่าถ้าคนชอบมิโคโนสครับพี่ว่าเราชอบพาราสด้วยมูดที่นี่มันจะไม่เหมือนกับอย่างเช่นถ้ามิโคโนสเนี่ยคนชอบปาร์ตี้จะไปอยู่2เกาะครับไปมิโคโนสกับอีออสครับเออมิโคโนสกับอีออสถ้าคนชอบเมืองที่หรือเกาะขอโทษเกาะที่มันมีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์จะไปนาซอสครับกับครีตเออแต่ถ้าแบบแมสหน่อยชอบแบบชอบผู้คนชอบบ้านเรือนที่สวยงามก็จะไปซานตอรินีครับแต่ใครก็ตามชอบความสงบเกาะที่แสนสงบในกรีซเชิญเรียนเชิญมาพาราสเลยพาราสพระอาทิตย์ตกสวยมากมุมนี้ตายไปเลยตายอ่ะมุมนี้แบบจบสวยจริงๆเออคือแบบเนี่ยแล้วเย็นๆเราหันไปดูเออนักท่องเที่ยวน้อยจริงๆว่ะมานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกเลยโรแมนติกกว่านะผมว่าอย่างนี้โรแมนติกกว่าซานตอรินีนะถ้าเกิดว่าคนมันไม่เยอะโอ้โหกล้าไปดูพระอาทิตย์ตกที่ซานตอรินีแล้วกล้าจะหลอนมีคนจีนคนนึงอยู่ถ่ายรูปอยู่ข้างหลังพี่ถ่ายงี้เลยปุ๊บ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 นี่ใช่พี่เป็นญาติกับธีรพงษ์เหลียวจนงงเหรอคือตอนเนี้ยฉันเนี่ยธีรพงษ์เหลียวจนงงแล้วไอ้นี่กดเนี่ยปุ๊บ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 เฮ้ย
มันบรรยากาศเสียหมดอ่ะพังอ่ะเสียงธรรมชาติเออไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงคลื่นจากท้องฝั่งเลยเนี่ยเออนี่กันมาเถอะเออแสดงว่าพี่รู้แล้วว่ากล้าชอบมูดแบบนี้เออเนี่ยมาพาลอสเถอะครับเอออ่ะขอแล้วอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าอยากมาเที่ยวเกาะที่สงบในกรีซนะครับเริ่มต้นเลยไปตั้งต้นที่เอเดนเอเธนนะครับแล้วก็นั่งเรือไปมิโคนอสก็ได้หรือว่าตรงมาที่พาลอสเลยก็ได้แต่ถ้าจากมิโคนอสก็40นาทีเข้ามานะครับจากนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะฮะมีโรงแรมก็เขาก็มีรถมารับนะครับมีหมู่บ้านเก่าพาลิเกียมาที่นัวซานาอุซานะครับก็สามารถเที่ยวได้เหมือนกันเขาจะตกแต่งเหมือนหมู่บ้านชาวประมงจริงๆของฝั่งยุโรปนะครับกิ๊บเก๋มากๆที่อยากเป็นหินอันเนี้ยนะครับนี่ไงสรุปใจความได้ว่าใครที่อยากเห็นการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตแบบเดิมๆของชาวกรีซไปที่พารอสนั่นแหละนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับของรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์นะครับงั้นขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆด้วยจากแจสปาวนะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของพี่การด้วยเช่นเดียวกันนะครับไว้มาพบกันใหม่นะครับคราวหน้าพาไปไหนพี่ช่วงนี้พาไปเกาะหมดเลยมันร้อนๆไงบ้านเราเข้าไปอยากให้แบบว่าเออเนาะมันอยู่ในช่วงซัมเมอร์เกาะหน้าชิลเปล่าสงบเปล่าที่สุดอ่ะเดี๋ยวค่อยดูดิ US Virgin Island โอเคกระโดดเลยจากอันนี้อะไรนะทะเลอีเจียนครับข้างไปแคริบเบียนโอเคนะฮะอยากรู้ว่าสวยงามขนาดไหนติดตามแล้วกันนะครับในรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์ครับที่เราจะเล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้ค่ะแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยววันนี้เรา2คนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ